สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางผู้ที่จะมาเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับกรรมในวันนี้กรรมในวันนี้ขอนําเสนอเรื่องดีงูเห่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกรรมจะลงโทษเขาแบบไหนเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2510ผมจำวันเดือนไม่ได้วันนั้นเป็นเวลาเช้าประมาณ10บโมงเช้าผมและภรรยาเดินเที่ยวหาซื้อของที่ตลาดเก่าริมถนนยาวราชบังเอิญกำลังจะผ่านหน้าร้านร้านหนึ่งเห็นคนยืนมุงดูผมก็เร่เข้าไปยืนดูบ้างเห็นคนจีนกำลังจับงูเห่าเป็นๆออกจากกรง เพื่อที่จะขายดีงูในกรงยังมีงูเห่าขังไว้อีกหลายตัวผมสนใจจึงไปยืนดูเมื่อคนไปขอซื้อแกแกก็จะเปิดกรงให้ชี้เลือกว่าต้องการตัวไหนถ้าขนาดใหญ่ขายดีละ120บาทถ้าขนาดเล็กขายดีละ80บาทส่วนมากคนที่ไปซื้อจะเป็นคนจีนซะส่วนใหญ่ หลังจากตกลงราคากันแล้วจะเลือกงูที่ต้องการดีได้แล้วคนขายจะใช้เหล็กตะขอเกี่ยวของูขึ้นมาพองูแผ่แม่เบีย้ยชูคอสายหัวร่อนไปร่อนมาคนขายก็จะคอยดูถ้าง,งูเผลอตัวเมื่อไหร่จะนำบ่วงที่ทำด้วยเชือกกล้วยโบราณเล่าว,ว่า งูแพ้เชือกกล้วยหมารัดของูตัวนั้นแล้วนำไปเกี่ยวกับตะปูแล้วจัดแจงดึงทางหางให้ตึงแล้วใช้มีดกรีดเนื้อตรงบริเวณท้องของงูรีดเอาขี้งูทิ้งเสียก่อนเสร็จแล้วจึงกรีดตั้งแต่คอลงมาหาท่อนหางนำแก้วใบเล็กๆไปรองเลือดงูไว้เท่าที่ผมเห็นและจำได้งูตัวหนึ่งหนึ่ง จะมีเลือดไม่มากนักเลือดนี้คนขายจะนำสุราจีนสีขาวเติมลงไปพอประมาณขายแก้วละห้าถึงสิบาทต่อจากนั้นจะค่อยบรรจงมีดกรีดให้ลึกลงไปตรงหน้าท้องงูบริเวณที่ดีติดอยู่ใกล้ๆกับกระเพาะงูด้วยความชำนาญและระมัดระวังทุงดีถูกตัดออกมาโดยเรียบร้อย ัดเฉพาะถุงดีงูออกมายืนให้ผู้ซื้อรับไปแล้วผู้ซื้อก็แง้นหน้าอ้าปากหย่อนถุงดีงูลงปากเพื่อให้ลงในกระเพาะตามด้วยสุราจีนหนึ่งเปกเสร็จแล้วก็จ่ายเงินไปตามระเบียบนอกจากนั้นปรากฏว่ามีผู้ไปอุดหนุนซื้อเลือดเปล่าๆบ้างดีงูบ้างทั้งดีทั้งเลือดบ้างไม่ขาดระยะ งูตัวใดที่ถูกตัดขายไปแล้วคนขายจะคว้านหนังรอบคองูจับทลกหนังออกทั้งตัวขายในราคาตัวละ30-50บถึงาบาทผู้ซื้อจะนำไปปิ้งให้เหลืองดองสุราหรือแกงเผ็ดสำหรับนักดื่มผมยืนดูอยู่สัก30นาทีในช่วงเวลาที่ผมและภรรยายืนดูอยู่ด้วยความสนใจ ในใจก็นึกคิดอยากจะลองกินดีงูดูบ้างเพราะมีหน้ามา้าหรือผู้มีความรู้อธิบายสรรพคุณว่าดีงูกินแล้วจะแข็งแรงอายุยืนทำให้ไม่แก่ผมนึกสนใจขึ้นมาอยากจะอายุยืนบ้างเพราะเคยได้ยินกิจศัพมาบ้างเหมือนกันว่าทำให้หูตาแจ่มใสและเกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นทันตาเห็นแต่ในใจก็นึกไปอีกอย่างหนึ่งว่า จะเป็นบาปกรรมไหมและจะต้องเสียเงินไปถึง80-120ถึง120บาทแล้วต้องฆ่าทําลายชีวิตงูเพื่อจะเอาแต่ดีงูคิดแล้วก็คงบาปแน่ๆเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวทําลายชีวิตเขาหนึ่งชีวิตเพื่อต่ออายุให้ตัวเองยืนยาวแล้วผมก็คิดตัดใจว่าควรจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อของอย่างอื่นดีกว่า ระหว่างที่ความสำนึกถึงฝ่ายสูงและฝ่ายต่ำกำลังต่อรองกันอยู่ในความรู้สึกในใจหากขืนยืนดูก็คงจะหนีไม่พ้นเสียเงินและได้สร้างบาปแน่กำลังคิดจะชวนภรรยาเดินออกไปห่างไกลจากร้านขายงูแต่ก็บังเอิญพี่เขยของภรรยาผมซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักสามแยกพรับผ่าชัยเขตสองก็เดินมาหาผมพอดี ้อมกับทักทายคนขายชาวจีนผู้นั้นอย่างสนิทสนมเมื่อคนขายทราบว่าผมเป็นญาติกับตำรวจก็เลยต้องการทำความรู้จักให้สนิทจึงชักชวนให้ลองชิมดีงูเห่าและให้กินโดยไม่คิดเงินสักบาทเดียวเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ทำให้กิเลสฝ่ายตำ่ำมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นต่อ การรู้จักบาปบุญคุณโทษเมื่อสักครู่กำลังจะชนะใจก็หายไปผมก็เลยตกลงใจฉลองศรัทธาด้วยชาวจีนคนขายกุลีกุจอจัดแจงพิคาตงูขนาดกลางและได้นำทุงดีออกมาด้วยความชำนาญเมื่อผมได้รับดีงูมาแล้วก็งายหน้าขึ้นเตรียมพร้อมที่จะอ้าปากหยิบดีงูจะหย่อนลงในลำคอ ด้วยใจคอที่ไม่สบายเลยยังไม่ทันหย่อนดีงูลงไปในลำคอก็มีความรู้สึกคลื่นไส้มากกว่ากลัวว่าไม่ทันจะลงลำคอจะอาเจียนออกมาซะก่อน ถ้าไม่กินก็นึกอายเพราะคนที่มุงดูอยู่ก็หันมาดูผมที่กำลังจะกลืนดีงูจึงแข็งใจหย่อนดีงูเข้าไปในลำคอด้วยความรู้สึกขนลุกขนพองบอกไม่ถูกขยะขยแยงเพราะความจริงก็เหมือนกลืนก้อนเลือดเนื้อดิบๆที่สกปรกมีกลิ่นขาวเข้าไปทำท่าผะอืดผะอมต้องรีบดื่มเหล้าขาวตามเข้าไปหนึ่งเป๊ก อาการขยักขย่อนก็หายไปรู้สึกว่าดีงูผ่านลำคอไปแล้วเกิดอาการซราบซาบวูบวาบขึ้นทันทีเสร็จแล้วก็กล่าวคำขอบใจอําลาทั้งคนขายและสปอนเซอร์เดินหาซื้อของต่อไปและไม่ได้เก็บเรื่องดีงูมาคิดต่อหลังจากนั้นประมาณสี่เดือนเศษผมมีอาการปวดท้องตรงบริเวณด้านขวาขึ้นมา มันปวดขึ้นเรื่อยๆจนทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นไส้ติ่งก็ไม่ใช่เพราะผมผ่าตัดไส้ติ่งไปแล้วกินยาระงับปวดก็บรรเทาลงเล็กน้อยแล้วก็ปวดขึ้นอีกทำท่าทางจะอาเจียนจุกเสียดขึ้นมาอีกผมจึงรีบไปโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มพบแต่แพทย์เวนเอามือกดกดท้องพร้อมกับเคาะที่ท้องดังปุุบ แล้วก็วินิจชัยว่าน่าจะเกิดจากแก๊สก็เลยให้ยาลดกรดในกระเพาะมารับประทานมื้อละสองเม็ดแล้วก็ให้ผมกลับบ้านได้รุ่งเช้าอาการปวดก็ยังคงมีอยู่แม้จะได้กินยาไปแล้ว6-7เม็ดก็ตามผมจึงไปหาหนายแพทย์พลตีทัศชัยทีระธรรมรงขณะนั้นมียศเป็นพันเอกอยู่หัวหน้ากองไสยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎ และกำลังจะย้ายไปอยู่สถาบันวิจัยทางการแพทย์ของสอปออซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงพยาบาลพระมงกุฎคุณหมอจับผมให้ไปนอนบนเตียงเอาหูฟังเคาะท้องดังปุปุตามเคยบอกให้นั่งแล้วกดตรงบริเวณชายโครงถามว่าเจ็บไหมผมก็บอกว่าเจ็บและปวดลามไปถึงสันหลัง คุณหมอพยักหน้าเงกึกๆพร้อมกับบอกว่าอยู่เห็นจะเป็นโรคดีอักเสบหรือมีนิ่วในถุงน้ำดีต้องมาเอ็กซเรย์วันพวกนี้นะแล้วก็สั่งยาเป็นหลอดแคปซูลย์4-6เม็ดกำชับว่าหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วห้ามมิให้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเป็นอันขาดเพียงให้รับประทานยาเข้าไปทั้งหมดแล้วก็นอนพักรุ่งขึ้นมาเอกซเรย์แล้ว จึงจะเริ่มรับประทานอาหารได้ผลการเอ็กซเรย์ในวันรุ่งขึ้นคุณหมอรับฟิล์มไปส่องดูกับไฟฟ้าแล้วบอกว่าอยู่มีนิ่วในถุงน้ำดีจริงๆนะกำลังจะเริ่มเป็นน้องแล้วถ้าทิ้งไว้จะกำเริบไปใหญ่ต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีที่มีก้อนนิ่วออกโดยด่วนคุณหมอได้เชิญนายแพทย์พันโทเชิดช,ชัยเจียมชยัยศรีมาหาหรือและมอบให้เป็นเจ้าของไข่ พร้อมกับปลอบขวัญผมว่าคุณหมอเชิดชัยผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคในช่องท้องเพิ่งสำเร็จวิชามาจากสหรัฐอเมริกาเป็นที่เชื่อถือได้ว่าการผ่าตัดคงจะปลอดภัยแน่ๆหลังจากที่มานอนรอที่โรงพยาบาล6วันผมก็ได้รับการผ่าตัดหลังจากพยาบาลถ่ายเตียงในห้องคนไข้ขึ้นนอนเตียงเข็นมีสี่ล้อพร้อมทั้งหมอ ควบคุมเข้าห้องผ่าตัดใหญ่นั้นผมก็หวนกลับไปนึกถึงงูเห่าตัวนั้นขึ้นได้ตัวเรานี้เขาก็กำลังจะพาไปขึ้นเคียงเพื่อผ่าเอาดีออกแทนที่จะออกขายเพราะไม่มีประโยชน์เหมือนดีงูยังขายได้ผมนึกย้อนหลังไปถึงร้านขายงูที่ถนนเยาวราช ผมกำลังจะตัดสินใจเพราะนึกถึงบาปบุญคุณโทษกำลังจะเดินหลีกนี้บังเอิญคนขายให้ทดลองฟรีก็เลยกลับใจทำให้นึกค้ำอยู่ในใจนี่แหละกรรมตามสนองหรือกฎแห่งกรรมนึกถึงงูเห่าที่สละดีให้เรากินบัดนี้กรรมตามสนองเราแล้ว ต่อไปขอให้เจ้าอาโหสิกรรมให้เราด้วยคิดว่าหูตาจะแจ่มใสแข็งแรงกระชุ่มกระชวยแต่กลับได้รับความทรมานปวดท้องจนต้องตัดเอาดีออกมาอีกสักครู่คุณหมอพยาบาลและผู้ช่วยจะกรีดหน้าท้องของผมแล้วจะตัดเอาถุงดีของเราออกไปแต่ก็คงไม่มีคนยืนรอซื้อกินเพราะแก้หูตาฟางไม่ได้ คงจะโยนทิ้งลงกระโถนไปผมนึกแล้วขำตัวเองหัวเราะออกมาเพราะอดกั้นไว้ไม่ได้ทั้งๆท,ที่ขณะนั้นพยาบาลกำลังเลื่อนเตียงเข้าไปเทียบเตียงผ่าตัดหรือกำลังเรียกว่ากำลังจะขึ้นเตียงอยู่แล้วจนหมอกำลังวุ่นวายกับเครื่องมือเกิดสงสัยต้องหันมาถามว่าท่านหัวเราะอะไรจะผ่าตัดอยู่แล้วนะครับ ผมไม่ได้ตอบได้แต่หัวเราะฮึ่ยๆอ,อยู่คนเดียวเมื่อนึกถึงงูที่ผมกินเข้าไปนึกถึงกฎแห่งกรรมซึ่งกำลังได้กับตัวผมหลังจากที่ผมหายเรียบร้อยเป็นปกติเมื่อตัดดีออกไปแล้วก็ต้องมาพิจารณาถึงเมื่อผมได้อ่านเรื่องกฎแห่งกรรมก็เลยถือว่านี่เป็นประสบการณ์ของตัวเองเรื่องกฎแห่งกรรมอีกเรื่องหนึ่ง คือผมไปกินถุงน้ำดีของงูต้องทำให้งูตายไม่ช้าไม่นานผมก็ต้องถูกตัดถุงน้ำดีและได้รับทุกทรมานจากการปวดก่อนผ่าตัดและการเจ็บปวดภายในการผ่าตัดไม่ใช่น้อยทั้งต้องตายสลบไปช่วยขณะหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ตายไปเลยก็ตามนี่ก็คือผลแห่งกรรมนั่นเองที่สะท้อนให้เราเห็น พ้นการกระทำไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเห็นทันตาในชาตินี้เองข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณท่านพลตรีซอรามสมภพที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องของท่านจะเกิดกุศลต่อไปในภายหน้าผู้ที่คิดจะเอาชีวิตสัตว์มาบำรุงบำาเรอสุขภาพของตนเองตามความเข้าใจว่าเป็นยากินแล้วทำให้อายุยืนต้องทำลายชีวิตสัตว์ให้สั้นลง ท่านได้ฟังแล้วจะหยุดยั้งใจและจะได้มาหากุศลแก่ท่านต่อไปเป็นตัวอย่างที่ดีในเมื่อทำให้คนไม่เห็นแก่ตัวเห็นบาปในกฎแห่งกรรมมากขึ้นสวัสดีค่ะ